ทุกคนมื้อเย็นกระเพาะปลาค่ะกระเพาะปลาร้อนๆนะคะอันนี้ของคุณสาน้ำแห้งเครื่องมันแน่นหม้อมากเลยทุกคนโอ้โหเครื่องมันแน่นมาต้องถ้วยนี่เลยไม่มีน้ำเลยอ่ะดูความกระเพาะปลาของเราวันนี้เรากินกระเพาะปลากันนะคะทุกคนอากาศหนาวๆกระเพาะปลาร้อนๆควันขึ้นคือน้ำมันดูหม้อสิน้ำมันแห้งหม้อแล้วนะคะทุกคนดูสิน้ำแห้งหม้อค่ะเครื่องแน่นเครื่องแน่นเกินมาที่ถ้วยเลยวันนี้กบทำกระเพาะปลาน่ากินไหมแล้วก็ชุบมาทักทายคลิปสั้นๆนะคะหาคลิปลงกระเพาะปลาน้ำแดงอากาศหนาวๆนะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นเส้นหมี่อากาศหนาวๆกระเพาะปลาน้ำแดงนะคะทุกคนจ๋ามาค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันกับกบนะเป็นไงคะความจึ้งความร้อนความน่ากินนี่เอาไปเสิร์ฟคุณสากันนี่ค่ะกระเพาะปลาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมากินกระเพาะปลาน้ำแดงด้วยกันกับกบน่ากินไหมเอ่ยพูดไปก็น้ำลายไหลไปนะคะกระเพาะปลายั่วๆจ้าได้มาจากร้านจีนนะคะกระเพาะปลาแห้งแบบนี้ให้ดูนะนี่ทุกคนมันเป็นแบบนี้กระเพาะปลาแห้งแบบนี้นะมาค่ะมาทานด้วยกันกับกบค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมไปแล้วนะคะทักทายคลิปสั้นๆนะคะไปแล้วกระเพาะปลาร้อนๆดูเนื้อกระเพาะปลาดิแบบขอโทษนะคุณสาที่ใช้นิ้วเขี่ยในถ้วยน่าเกลียดที่สุดไม่เป็นไรค่ะเราเป็นสามีภรรยากันเราทำได้นะโอเคไปแล้วค่ะ